ดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วรายการทำอาหารจานจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่ลูกจันเนี่ยทำเมนูอะไรไปนะอ๋อเมนูกริลชีสแซนด์วิชค่ะเป็นไงบ้างคะมีใครได้กลับไปลองทำดูหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้นะคะคงจะสงสัยแล้วว่าพี่ลูกจันจะมาสอนทำอะไรนะคะวันนี้เนี่ยพี่ลูกจันจะมาสอนทำเมนูที่มีชื่อว่าป๊อปเค้กพาวพัฟไอศกรีมค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราแวะไปดูกันหน่อยดีกว่าเห็นหน้าตาของเมนูป๊อปเค้กเข้าพัฟไอศกรีมแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างรู้ไหมคะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูของหวานนะคะจากการ์ตูนเรื่องโปรดของหลายๆคนเลยโอ้โหฟังชื่อก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามาจากการ์ตูนเรื่อง Powerpuff Girls นี่เองค่ะเอ๊แต่ว่าเมนูนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับ3สาว Powerpuff Girls ยังไงนะคะเดี๋ยวพี่ลูกจันจะเฉลยตอนสุดท้ายค่ะแต่ว่าเห็นหน้าตาเป็นไอศกรีมแบบนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ได้เย็นฉ่ำเหมือนไอศกรีมนะคะแต่ว่าเป็นเค้กค่ะโอ้โหแปลกใจใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราต้องมาลองลงมือทำดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติกับหน้าตานะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ลูกจันขอเตรียมวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์แป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะส่วนผสมเราก็พร้อมแล้วค่ะพี่ลูกจันเนี่ยจะแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนนะคะเพื่อให้ง่ายๆนะคะตอนทำก็คือส่วนแรกจะเป็นส่วนของเนื้อเค้กค่ะเราก็จะมีเป็นนี่ค่ะบัตเตอร์เค้กแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นเค้กฟองน้ำหรือว่าใครที่ชอบกินช็อกโกแลตนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นบราวนี่ก็ได้ค่ะส่วนเค้กเนี่ยจะทำเองหรือว่าซื้อที่ร้านเบเกอรี่ก็ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเนยนะคะอันนี้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะเอาที่นิ่มๆนิดหนึ่งแล้วก็มีเป็นสีผสมอาหารค่ะมีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะแล้วก็ส่วนที่2นะคะเป็นส่วนที่เคลือบข้างนอกตัวเค้กของเรานะคะก็จะมีเป็นไวท์ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็จะมีเป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะเอาไว้ตกแต่งแล้วก็โคนไอติมแบบนี้ค่ะของเราพร้อมแล้วนะคะแต่ว่ารสชาติกับหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยพี่ลูกจันขอเก็บไว้เซอร์ไพรส์ช่วงหน้าดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ช่วงหน้านะคะกลับเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมายีตัวเนื้อบัตเตอร์เค้กนะคะอันนี้เรายีใส่3ถ้วยเลยเพราะว่าเราจะทำ3สีนะคะแล้วก็จะแบ่ง3ถ้วยตอนยีเนี่ยพี่ลูกจันจะใช้มือนะคะแต่ว่าน้องๆก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนจะทำนะคะแล้วก็จะใช้มือเนี่ยยีให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเมนูป๊อปเค้กนะคะก็ทำง่ายๆนะคะแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าถ้าน้องๆเนี่ยมีเนื้อเค้กที่เหลือเอาไว้นะคะเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์นะคะเป็นตัวป๊อปเค้กได้นะคะหน้าตาเนี่ยน่ารักเนี่ยแถมยังอร่อยอีกด้วยค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาเนยนะคะมาคลุกกับเค้กค่ะลองค่อยๆใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็คลุกให้ตัวเค้กเนี่ยพอเหนียวแล้วก็ปั้นได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะเพราะว่าตัวบัตเตอร์เค้กแล้วเนี่ยมันจะมีความเหนียวอยู่แล้วนะคะเพราะมันมีเนยข้างในพอเราผสมเนยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่สีผสมอาหารเข้าไปค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่นะคะเพราะเดี๋ยวสีจะเข้มเกินไปนวดให้เข้ากับเนื้อเค้กเลยค่ะเนื้อเค้กก็เริ่มเป็นสีฟ้าแล้วพอนวดเสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อเค้กแบบนี้นะคะเป็นสีฟ้าเราก็จะมาผสมสีต่อไปเลยขั้นตอนต่อไปเพื่อนจันก็จะมาปั้นตัวป๊อปเค้กนะคะเป็นลูกกลมๆค่ะนี่ค่ะเราก็จะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะก็ลองวัดดูแล้วเวลาเราชุบช็อกโกแลตนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนี่
ค่ะตอนนี้พี่ลูกจันก็ปั้นลูกป๊อปเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้เค้กเราเนี่ยแข็งตัวค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูต่อนะคะว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรค่ะตอนนี้เนี่ยป๊อปเค้กก็เอาไปแช่ตู้เย็น20นาทีแล้วนะคะมันก็จะแข็งขึ้นนิดนึงแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาละลายไว้ช็อกโกแลตกันค่ะนี่นะคะพี่ลูกจันก็ตั้งหม้อใส่น้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เอามีถ้วยอันนึงเนี่ยทับไว้นะคะอันนี้เป็นการตุ๋นช็อกโกแลตนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาช็อกโกแลตไปละลายในหม้อเลยเนี่ยมันจะทำให้ช็อกโกแลตไหม้ได้นะคะดังนั้นเราจะต้องลองแบบนี้ก็ใส่ไว้ช็อกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะให้ช็อกโกแลตเนี่ยละลายขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาชุบตัวป๊อปเค้กของเราเลยทุกท่านก็จะเอาไม้นะคะเสียบตรงเค้กของเราก็จะจุ่มให้มันเคลือบทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็เสียบออกไปเลยพอเราเคลือบป๊อปเค้กเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ20นาทีนะคะให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยแข็งตัวส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากได้ที่เคลือบข้างนอกเป็นสีๆนะคะเราก็สามารถเอาช็อกโกแลตเนี่ยมาผสมสีได้นะคะแบบนี้เป็นสีแดงเขียวด้วยสีฟ้าค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยตอนนี้นะคะเค้กป๊อปของเราเนี่ยก็แข็งแล้วนะคะพี่ลูกจันก็ดึงออกมาจากไม้แล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเอามาใส่บนโคนแต่ว่าก่อนที่เราจะวางเนี่ยเราต้องชุบโคนด้วยช็อกโกแลตนะคะเพื่อให้ตัวป๊อปเค้กเนี่ยมันติดแล้วก็จะทำนี้นะคะจุ่มลงไปเลยเอาขึ้นมาแล้วก็วางตัวป๊อปเค้กเลยค่ะลูกจันมีช็อกโกแลตเป็นสีๆแบบนี้นะคะลงไปนิดนึงแล้วก็ตอนที่มันเปียกๆแบบนี้นะคะเราก็จะตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลอันนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นเกล็ดน้ำตาลสีชมพูอันนี้น้องๆจะเอาไปแช่ตู้เย็นต่ออีกนิดนึงให้มันแข็งตัวอีกหน่อยก็ได้นะคะและเดี๋ยวพี่ลูกจันจะเอาไปแช่ตู้เย็นอีกแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูป๊อปเค้ก Powerpuff Ice Cream นะคะน่ารักมากๆเลยทีนี้รู้หรือยังคะว่าทำไมถึงชื่อว่า Powerpuff นี่ก็เพราะว่าขนมป๊อปเค้กแต่ละชิ้นเนี่ยจะเป็นสีประจำตัวของเหล่าสาวน้อย Powerpuff Girls นั่นเองค่ะนี่มีทั้งสีแดงของ Blossom สีฟ้าของ Bubble นะคะแล้วก็มีสีเขียวของ Buttercup ด้วยเมนูนี้นะคะน้องๆก็สามารถทำสำหรับปาร์ตี้วันเกิดนะคะทำเซอร์ไพรส์เพื่อนๆหรือว่าจะเอาไว้ทานเล่นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่จดสูตรไม่ทันนะคะก็สามารถเข้าไปดูสูตรได้เลยที่ facebook.com/boomerangthailand ค่ะแล้วก็สามารถชมคลิปย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube Boomerang Thailand Channel ค่ะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยลูกจันจะเอาการ์ตูนเรื่องไหนมาประดิษฐ์เป็นเมนูสุดน่ารักแบบนี้นะคะต้องติดตามชมให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย